สวัสดีครับผมนายปัญจัยเขียวอ่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจินดาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมทางองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจินดานะครับมีฝังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลตลาดจินดาและทางเรานั้นมีโครงการที่จะสนับสนุนโครงการต่างๆของตำบลตลาดจินดาไม่ว่าเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานโครงการที่จะรักษาและก็ขนบธรรมเนียมประเพณีโดยวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจินดานั้นมีโครงการนำเสนอขนมของตำบลตลาดจินดาเป็นสิ่งที่เชิดชูและเป็นอัตลักษณ์ของตำบลตลาดจินดาคือตามล่าหาหลุมนะครับวันนี้จะเรียนเชิญทุกท่านรับชมโครงการนี้ต่อไปขอบคุณครับเอาล่ะวันนี้พอเท่านี้ก่อนใครมีอะไรสงสัยไหมไม่มีค่ะดีมากแล้วพวกเธอเนี่ยอย่าลืมทำรายงานขนมท้องถิ่นของไทยมาส่งกูด้วยนะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะถ้าใครไม่ทำรายงานเรื่องนี้มาส่งกูรับรองกูจะให้เธอตกรายวิชานี้อย่างแน่นอนจำไว้อาจารย์ค่ะหนูไม่รู้จะทำอะไรดีอะค่ะงั้นเธอลองเอาขนมไทยนี้ไปศึกษาดูไหนกันเนี่ยไม่รู้ดิแต่เราว่ามันคุ้นๆนะงั้นเราลองไปถามคนแถวนี้ดูไหมนั่นไงคุณลุงเดินมาพอดีเลยงั้นเราไปถามคุณลุงกันไหมคุณลุงคะที่นี่ที่ไหนหรอคะที่นี่คือชุมชนตำบลตลาดจินดาจังหวัดนครปฐมจ้าอ๋อเราว่าเราคุ้นชื่อชุมชนนะงั้นเราลองถามคุณลุงไหมว่าคุณลุงรู้จักขนมนี้ไหมคุณลุงคะนี่ค่ะนี่ขนมอะไรคะไหนๆขอลุงดูใกล้ๆหน่อยสิอ๋อรู้จักสินี่เขาเรียกขนมลุมโบราณของชุมชนลุงเองนี่พวกลุงก็กำลังจะช่วยกันทำอยู่พอดีพวกหนูอยากไปทำไหมล่ะอยากค่ะงั้นเราต้องไปหาวัตถุดิบก่อนนะป่ะป่ะถ้างั้นเราไปหาวัตถุดิบกันแต่เราต้องขี่จักรยานไปนะได้ค่ะสวัสดีต้นสวัสดีครับลุงรับอะไรดีครับขอน้ำตาลทราย1กิโลกับถั่วลิสงครึ่งกิโลครับ60บาทครับลุงครับขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีต้นครับบ๊ายบายครับลุงสวัสดีค่ะคุณลุงไปไหนคะการค่ะรู้ว่าจะมาดูมะพร้าวสักสองสามลูกไปทำขนมลุมสักหน่อยค่ะพอมีบ้างไหมพอมีค่ะพอดีตัดไว้แล้วค่ะเชิญคุณลุงเข้าไปในบ้านเลยค่ะค่ะใช้เยอะไหมคะลุงอ๋อเอาไปใช้สองสามลูกเองค่ะพอดีตัดเตรียมไว้แล้วค่ะก็คือให้ลุงเอาไปใช้เลยค่ะโอ้โหเกรงใจไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะครับลุงช่วยถือหน่อยเดี๋ยวทำขนมเสร็จแล้วจะเอาขนมมาฝากโอ้ยขอบคุณค่ะลุงค่ะ
าวที่สุดท้ายแล้วเก็บไข่เป็ดที่เล้าลุงก็แล้วกันได้ค่ะโหยลุงส่วนที่นี่กว้างจังเลยนะคะดินแถวนี้มันดีดินมันดูดุมสมบูรณ์ปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็งามเอามาช่วยกันเก็บไข่เตือนข้ามระวังหน่อยนะระวังสะดุดพร้อมแล้วครบแล้วเดี๋ยวลุงจะพาไปดูก็ทำขนมลุงกันเย้สวัสดีครับสังวาลสวัสดีจ้าวันนี้พาเด็กๆมาช่วยทำขนมลุงสวัสดีค่ะเตรียมวัตถุดิบมาให้แล้วนะค่ะรบกวนด้วยนะคะมาเลยค่ะมาช่วยกันค่ะถ้าอย่างนั้นผมฝากพวกเด็กๆด้วยนะครับได้จ้ะขอบคุณค่ะคุณลุงป้าคะพอดีพวกหนูกำลังทำรายงานกันอยู่อยากรู้ว่าขนมลุงมันคืออะไรแล้วก็มันต่างจากที่อื่นยังไงคะโอ้ขนมลุงที่นี่มันแตกต่างกับที่อื่นคือที่นี่เป็นของหวานที่อื่นเป็นของคาวลูกวัตถุดิบในการทำขนมลุงมีอะไรบ้างคะป้าไข่เป็ดมันหมูถั่วลิสงคั่วน้ำตาลทรายมะพร้าวขูดฟักเชื่อมแล้วต่อไปเราต้องทำยังไงต่อคะคุณป้าเริ่มต้นก็ใส่ถั่วก่อนแล้วลูกแล้วเราต้องกลับปริมาณเท่าไหร่หรอคะถั่วโลหนึ่งฟักหกขีดมะพร้าวมูลงก่อนใบหมูหมูลงไปแล้วคนให้มันเข้ากันลูกให้เข้ากันก่อนให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยจะใส่น้ำตาลทรายลูกแล้วน้ำตาลนี่เราใช้น้ำตาลอื่นได้ไหมคะไม่ได้ลูกแต่ใช้ได้น้ำตาลทรายอย่างเดียวแล้วถ้าเราใส่ส่วนผสมครบแล้วต้องเอาไปทำอะไรต่อหรอคะไปผัดลูกผัดแล้วก็มาปั้นจ้ะค่ะน้ำตาลทรายไม่รู้จะเติมเอาลองคนดูลูกเอาลองเขาดูกันพลิกไปพลิกมาลูกค่ะได้แล้วคุกเข้าทั่วแล้วเดี๋ยวให้ลุงหน่วยมาช่วยคั่วลุงหน่วยมาช่วยคั่วหน่อยแล้วเราต้องกวนนานไหมคะไม่นานแล้วลูกกวนพอมันเหนียวแล้วพอปั้นได้อะลูกค่ะแล้วเราต้องกวนประมาณกี่นาทีเหรอคะเรากะเอาพอเหนียวปั้นได้ลูกกะเอาไม่ไฟอ่อนใช้ไฟอ่อนวนไปเรื่อยๆพอปั้นได้ก็ให้เหนียวโอเคต้องรีบปั้นนะลูกถ้าไม่รีบปั้นแล้วเดี๋ยวมันแข็งเด็กแตะน้ำหน่อยขออนุญาตนะคะปั้นอย่างนี้ลูกปั้นเนี่ยมาแตะๆพอไม่ให้มือนั่นกันเออตรงนี้ตรงนี้นี่มือตัดเดี๋ยวปั้นไม่ติดน้อยๆลูกแตะมือหน่อยๆเดียวเองปั้นอย่างนี้นี่นมลุมเมื่อกี้ที่เราปั้นเสร็จแล้วน่ะเราก็ตอกไข่แล้วก็ไปโรยมาหุ้มอีกทีกำลังตอกไข่เนี่ยก็คือตอกได้เลยใช่ไหมคะเราต้องแยกไหมคะไม่แยกลูกไม่ต้องแยกใช้ได้หมดทั้งไข่ขาวไข่อย่างนี้ห้าใบก็พอแล้วThank you.
อยากกระยำแล้วก็ต้องพักสักเดียวแต่ว่าเวลาให้มันไข่มันนอนก้นให้ดีก่อนแล้วไฟต้องปรับให้พอดีไฟไม่ต้องแรงมากถ้าแรงมากมันจะขาดนะลูกอ๋อค่ะถ้าไข่สุกไม่หมดมันจะผ่าแฉะลูกอ๋อค่ะเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นมาแค่นี้ก็ได้แล้วเหรอคะค่ะเราจะให้เหลืองหน่อยแล้วก็ใส่สีเหลืองลงไปอย่างนี้สีไข่นี่มันสีไข่ธรรมชาติก็จะสีก็จะจืดไปหน่อยแล้วอย่างเมื่อกี้ที่ทำมาก็สูตรดั้งเดิมของลุงมีมาอย่างนี้ลูกอ๋อค่ะมาก็ทำตามโบราณอาร์ตโลกินป้าคะหลังจากที่เราโรยไข่เสร็จแล้วเราต้องไปทำอะไรต่อหรอคะเราโรยไข่เสร็จแล้วเราก็มาคุ้มไส้ที่เรากวนแล้วปั้นแห้งแล้วก็มาห่อลูกคุณป้าช่วยทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ลูกค่ะเนาะครูก็เก่งเธอด้วยหนูหยิบสิลูกหนูลองห่อสิลูกเดี๋ยวได้ไปทำมั่งใบอันเดียวมันนิ้มสองอันติดไหมพอห่อแล้วน่าทานมากเลยค่ะน่ากินเอาทางเงาออกเนี่ยใช่ไม่ใช่เออไข่มันมีเงาอยู่ด้านน่ะนี่ใช่ไหมคะจ้าม้วนไปกิ้งไปกิ้งไปเนี่ยดูตาดูลุงทำนี่น้องนี่ขนมที่เราทำเสร็จแล้วสวยไหมสวยมากเลยค่ะพวกหนูต้องขอบคุณคุณป้ามากนะคะที่ช่วยสอนวิธีทำขนมลุมให้กับพวกหนูนะคะกงนู้นน่ะเขามีกิจกรรมมาหนูลองเอาไปให้เขาชิมดูค่ะงั้นพวกหนูขออนุญาตเอาขนมไปให้พวกป้าชิมนะคะได้ลูกได้ค่ะทำขนมลุมมาอยากให้คุณป้าช่วยลองชิมหน่อยค่ะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสงสัยจะอร่อยเหมือนคนเอามาให้เลยเนาะค่ะลองชิมกันพวกเราลองชิมกันอร่อยไหมอร่อยหวานมันอร่อยอร่อยหวานมากเลยอ่ะอร่อยค่ะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากๆเลยลูกขอบคุณมากนะคะในที่สุดพวกเราก็ได้ข้อมูลไปทำรายงานแล้วไหนๆก็ไหนๆละขอชิมอีกสักทีแล้วกันน่ากินมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยจังเลยให้กำลังดีเลยเนาะไม่หวานมากด้วย